ว่ามันเป็นคำถามที่เราตอบแทนใครไม่ได้หรอกคือถ้าถามตัวผมเองเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่กลัวนะแต่ว่าเราไม่เห็นความจำเป็นของการต้องเสี่ยงแบบมั่วๆหมายถึงว่าถ้าเราคิดแล้วมันทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้แต่มันไม่ได้หมายความกลัวหรือไม่กลัวคือถ้าเกิดมันมีโอกาสแล้วคิดแล้วว่าทำได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวนะที่ว่าไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่หรอกค่ะคนทุกรุ่นกลัวการทำธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันมีความเสี่ยงอะนะคะถามว่าคนที่ไม่กลัวจะเป็นคนประเภทไหนก็คงเป็นประเภทที่มีเงินทุนมากแต่ว่าคนที่กลัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยคนที่มีฐานะปานกลางเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าทุกคนก็กลัวการทำธุรกิจอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอย่างที่บอกผมว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวแต่การทำธุรกิจมันต้องมันมีอะไรที่เยอะมากคือการที่คุณจะเป็นเจ้าของกิจการได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณตื่นเช้าไปทำงานตกเย็นกลับบ้านมันเยอะกว่านั้นเยอะมากผมรู้สึกว่าคนไม่ได้กลัวคนขี้เกียจคนไม่ได้อยากจะทำจริงๆคนไม่ได้มีแรงจูงใจจะไปถึงจุดนั้นจริงๆใช่คือความต้องการคนเนี่ยอยากได้ตังค์อยากรวยแต่เขาอาจจะให้เวลาอาจจะให้แรงให้ความทุ่มเทกับงานตรงนี้ไม่ได้มากพอเท่ากับจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการจริงเราต้องใช้ให้จริงจังยากสักแค่ไหนมันต้องวัดกันที่ใจสู้ไม่มีถอยถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปเอาแต่บ่นมัวแต่กลัวมัวแต่หลอกคนกระจอกคนขี้เกียจชอบมาใกล้จะยิ่งใหญ่ไม่มีรอก This is the one ไม่อยากจะพูดเยอะวุ้ยจะชอบแล้วทำไมใครๆก็พูดถึงเพราะหนังเรื่องนี้ดีเกินคาดมาดูแบบไม่คาดหวังนี่มันจะแบบว้าวขนาดดีเกินคาดมากเลยครับสนุกเกินคิดสนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากครับสนุกมากสนุกกว่าหนังตัวอย่างเยอะมากน่ารักโคตรแต่ถึงเกินห้ามใจผมเนี่ยยังน้ำตาซึมเลยคือเราไม่คิดว่าหนังวัยรุ่นจะทำให้เราเสียตาได้อินกับตัวละครนางเอกน่ารักพระเอกหล่ออยากให้ทุกคนมาดูจริงแอปวอร์สนุกมากแอปวอร์แอปจอนแอปฉายแล้ววันนี้